ธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระพิสารพัฒนาธรถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครเสนอสารธรรมจากบทประพันธ์ของวสินทร์อินทสระเรื่องพุทธจริยาบทที่หนึ่งประสูตรนับถอยหลังจากนี้ไป 2,593 ปีและ35ปีก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดารคือกิเลสและสังสารวัฏทั้งปวงพร้อมๆกับอรุณเบิกฟ้าแสงทองได้สอดส่องไปทั่วแผ่นพื้นเมธนียอดปราสาทแห่งพระเจ้าสุทโธทนะราชาแห่งสักกะชนบทกระทบแสงสุริยาดูเลื่อมพลายประดุจทาบทับด้วยสีทองห่างบริเวณวังหลวงออกไปไม่ไกลนักผืนสาลีเกษตรแผ่กระจายสุดสายตารวงอันเหลืองอารามอยู่แล้วเมื่อกระทบแสงสุริในยามเช้าจึงดูประหนึ่งไล่ด้วยน้ำทองเสียงเกวียนเทียมโคเคลื่อนไปอย่างช้าๆประชาชนชาวกบิลพัสแต่งกายอันประณีตบางพวกออกเดินเล่นรับลมและแสงแดดในยามเช้าบางพวกถือตะกร้าและกระเช้าดุ่มเดินไปจ่ายตลาดเสียงสตรีจับเล่นกับบุตรดังอยู่เป็นระยะตามความยาวของถนนเมื่อมีเสียงประกาศก้องออกมาว่าท่านทั้งหลายจงหลีกทางเจ้าแม่เหนือหัวแห่งแคว้นสกะกำลังเสด็จเท่านั้นประชาชนที่เดินอยู่ขวักไขว่ก็หยุดทันทีคนขับเกวียนก็กระโดดลงจากเกวียนบังคับโคคู่ให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ทุกคนมองไปยังกับที่ทุกคนมองไปยังจุดเดียวกันแล้วน้อมกายลงถวายคารวะพร้อมเปล่งเสียงว่าขอพระแม่เจ้าเมืองจงทรงพระเจริญเสียงนั้นดังกึกก้องทั่วท้องถนนพวกเด็กในบริเวณใกล้ๆวิ่งพลูกันเข้ามาพยายามยัดเยียดตนเพื่อยืนอยู่ในแถวหน้าเสลียงวิการด้วยทองมีชายชะกันท่าทางบึกบึน8คนหามไปอย่างเชื่องช้าขราชบริพารแถวเรียง3นำหน้ากลุ่มหนึ่งและระวังหลังอีกกลุ่มหนึ่งถัดนั้นไปมีกองเสบียงเป็นราชรถเทียมด้วยม้าคู่3คันพระแม่เมืองมหามายาประทับสง่าอยู่ท่ามกลางเสลียงปรากฏประดุจอุบลที่โผล่ขึ้นจากสระเพียงดอกเดียวเหนือพื้นน้ำอันราบเรียบพระนางได้ทักทายราษฎรด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเสลียงได้ผ่านไปท่ามกลางการแห่ห้อมของประชาชนผู้จงรักภักดีจนกระทั่งถึงประตูเมืองเพรีประจำป้อมปราการพระนครดังสนั่นขึ้นพร้อมกัน3ครั้งประตูพระนครก็ถูกเปิดออกชาวสักยะผู้พักดีได้เดินตามเสด็จออกมาส่ง
จนปิ่นนารีแห่งกบิลพัสดุ์ล่วงประตูเมืองออกไปแล้วเขาเหล่านั้นโน้มกายลงถวายความเคารพพร้อมกล่าวว่าขอพระแม่เจ้าจงกลับมาอีกมาเพื่อเป็นปิ่นเกศแห่งชาวกบิลพัสดุ์ทั้งมวลสตรีที่ครรภ์แก่ได้มองดูตนเองแล้วเหลียวมองพระราชินีมองพระราชินีแล้วกลับก้มลงมองตนเองอัสุชนก็หลั่งไหลลงอาบพักเพราะนึกเทียบตนเองกับพระราชินีลางนางที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่เทวทหะเช่นเดียวกับพระราชินีก็มีอยู่เมื่อได้เห็นพระราชินีเสด็จไปประสูตรณมาตุภูมิก็หวนระลึกถึงมารดาบิดาตนจึงนั่งลงซบหน้าลงกับฝ่ามือแล้วร่ำไห้พระนางมายาเข้าพระทัยว่าหญิงพวกนั้นมีความอะไรในพระนางที่จากไปจึงทรงปลอบประโลมสตรีเหล่านั้นว่าภคณีทั้งหลายอย่าคร่ำครวญเลยการจากไปของเราก็เพียงชั่วคราวเมื่อคลอดเรียบร้อยแล้วจะรีบกลับมาอยู่กับท่านทั้งหลายเช่นเคยเราจะขอมอบชีวิตและร่างกายให้อยู่ในความคุ้มครองของชาวกบิลพัสดุ์ทั้งปวงเมื่อทรงเห็นสตรีเหล่านั้นมีครรภ์แก่จึงทรงปลอบใจเขาและประทานพรว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงบำรุงครรภ์ให้ดีบุตรที่อยู่ในครรภ์ของท่านคือขุมทรัพย์อันประเสริฐเขาจะเป็นผู้นำสิริมงคลมาให้จักดำรงวงศ์ตระกูลจักเป็นผู้เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านชราเมื่อท่านเลี้ยงเขาดีเขาจักเป็นสมบัติที่จะนำความปลื้มใจมาให้แก่ท่านยิ่งกว่าสมบัติใดๆและขอให้ท่านทั้งหลายจงคลอดบุตรโดยปลอดภัยไร้โรคทั้งปวงทั้งตัวท่านเองและบุตรเสียงชายโยโห่ร้องกึกก้องขึ้นขณะที่พระนางตรัสจบลงและแล้วเสลียงก็ค่อยๆเคลื่อนห่างจากทวารพระนครออกไปขณะเดียวกันนั้นพระอาทิตย์กำลังให้ความอบอุ่นแก่พื้นโลกพืชพันธุ์และปานกชาติทั้งมวลจนกระทั่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นมากแล้วเป็นเวลาสายความร้อนทวีแรงขึ้นตามลำดับขบวนเสด็จมาถึงบริเวณสาละวันอันมีนามว่าลุมพินีณที่นั้นเป็นป่าโปร่งมีต้นสาระขึ้นเรียงรายมีไม้พันหอมอื่นๆอีกนานาชนิดไก่ป่าได้โผบินข้ามต้นไม้อยู่ไปมาเสียงนกร้องเคล้ากับกระแสลมผสมกับกลิ่นบุพชาติรวยระรื่นก่อให้เกิดโสมนัสอินทรีย์พระนางมหามายาจึงมีพระสาวนีว่าหยุดพักผ่อนที่นี่ก่อนเถิดเมื่อหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปเสลียงค่อยๆเลื่อนต่ำลงจนกระทั่งประดิษฐานอยู่ณภาคพื้นใต้ร่มสาระใหญ่ใบหนาแผ่ความรื่นรมร่มเย็นอยู่ทั่วบริเวณขราชบริพารจัดแจงปูลาดอาสนะซึ่งเตรียมมาแล้วให้พระนางประทับเอนพิงต้นสาระนั้นพระนางทอดทัศนาการไปเบื้องหน้าในพระทัยชุ่มชื่นด้วยบรรยากาศใหม่ทรงรู้สึกรื่นรมเบาสบายและปลอดโปร่งป่าเป็นสถานที่ให้ความสุขทั้งทางกายและทางใจสกุณีหลายตัวจับอยู่บนกิ่งไม้แล้วเมียงมองลงมาข้างล่างหันไปจำนันจากันเหมือนจะถามว่าใครนะมีบริวารแวดล้อมมานั่งพักอยู่ณป่านี้
ขณะนั้นเองอาการปวดพระครรภ์ได้เกิดขึ้นแก่จอมนารีแห่งแคว้นสกาพระนางได้บอกความนั้นแก่นางสนองพระโอษฐ์และข้าราชบริพารซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเจ้าสุทโธทนะให้เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในจำนวนนั้นมีแพทย์หลวงอยู่ด้วยข้าราชบริพารจึงปูลาดปัจจถอนให้พระนางบรรทมและแวดวงบริเวณสารมณฑลด้วยผ้าม่านอย่างดีอาการปวดพระครรภ์ไม่ได้ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความร้อนแรงแห่งแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พระนางได้รับความเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยครั้งแรกๆปวดจี๊ดๆแล้วหายไปความปวดนั้นค่อยๆถี่เข้าทุกทีจนกระทั่งรู้สึกเสมือนว่าจะขาดใจคนที่พระนางระลึกถึงมากที่สุดในเวลานั้นก็คือพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระสวามีพระนางทรงรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตความกระหายใคร่เห็นเลือดเนื้อเชื้อไขได้ช่วยระงับความเจ็บปวดไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวและแล้วเวลาอันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงและผ่านพ้นไปเมื่อพระนางประสูติพระราชโอรสซึ่งงามประดุจก้อนทองคำความเจ็บปวดทั้งหลายก็สิ้นไปเหลืออยู่แต่ความโสมนัสสุขใจบุคคลผู้เป็นอัจฉริยะมนุษย์ได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วณเพลาสายใกล้เที่ยงวันศุกร์กลางเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีนับถอยหลังจากนี้ไป 2,593 ปีทันทีที่พระโพธิสัตว์สู่โลกนั่นเองเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปมีแสงสว่างประหลาดเกิดขึ้นทั่วจักรวาลปฐพีดลไหวน้อยๆณเบื้องบนท้องฟ้าคำรามครวญครางเสมือนจะประกาศให้แก่โลกธาตุทั้งมวลว่าอัจฉริยบุรุษได้บังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระนางมหามายาเสด็จไปสู่กรุงเทวทหะเพื่อจุดประสงค์อันใดจุดประสงค์อันนั้นได้บรรลุผลสมความมุ่งหมายแล้วไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเสด็จไปสู่กรุงเทวทหะอีกพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงทราบข่าวนั้นด้วยความระทึกพระทัยเป็นอย่างยิ่งไม่เคยเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่พระองค์จะทรงตื่นเต้นระคุณไปด้วยปีติโสมนัสยิ่งกว่านี้สัญชาตญาณแห่งความเป็นบิดาได้แล่นขึ้นสู่ความรู้สึกอย่างรวดเร็วบัดนี้พระองค์ไม่ใช่กษัตริย์หนุ่มธรรมดาเสียแล้วพระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาเป็นพ่อของเด็กน้อยทรงเต็มตื้นพระทัยจนแทบจะไม่อาจจะกลั้นพระอสุชนได้ความตื่นเต้นได้เร่งเร้าพระองค์จนแทบจะไม่ทราบว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดผุดลุกผุดนั่งอยู่ตลอดเวลาพระกระแสเสียงเล่าเมื่อตรัสกับข้าราชบริพารคนใดก็มีลักษณะสั่นน้อยๆด้วยอำนาจปีติท่วมท้นเรามีลูกแล้วหรือทรงอุทานโดยลำพังพระองค์เดียวเป็นลูกชายเสียด้วยน่าปลื้มใจอะไรเช่นนี้คงงามสมลักษณะของผู้ที่เกิดในสกุลกษัตริย์คำว่าลูกทำให้จิตใจของเราเต็มบริบูรณ์เราคิดถึงเขาด้วยความภาคภูมิใจ
ไม่เคยเลยเราไม่เคยประสบปีติปราโมทย์มากเท่านี้เลยแลแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็รับสั่งให้แต่งขบวนไปรับพระราชินีและเจ้าชายน้อยกลับสู่นครกบิลพัสดุ์โดยเร็วพระองค์ทรงรอคอยการมาของพระราชินีและพระราชโอรสด้วยความกระวนกระวายพระทัยส่วนพระนางมหามายาก็มีความเต็มตื้นพระทัยไม่แพ้พระเจ้าสุทโธทนะราชสวามีพระนางเพิ่งจะมีพระโอรสเป็นครั้งแรกใครเลยจะไม่ตื่นเต้นเพ่งพิจพระโอรสทีไรอาการยิ้มแย้มก็ปรากฏขึ้นในวงพรรคของพระนางเจ้าความรักที่เอ่อท้นพระทัยในพระโอรสนั้นเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งพระนางจะทราบไม่ได้เลยหากไม่ได้มีเองการอนุมานเอานั้นจะตรงต่อความจริงอยู่บ้างก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความจริงทั้งหมดพระนางรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเป็นที่รักเสมอด้วยลูกความรู้สึกที่มีต่อลูกนั้นช่างละเอียดอ่อนละมุนละไมเกินเปรียบทุกครั้งที่มองดูลูกสายทานแห่งความรักได้หลั่งออกทางจากจักขุทวารอย่างเด่นชัดสำหรับมารดาไม่มีการมองสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ชื่นชูใจเหมือนการมองดูลูกไม่มีการฟังสิ่งใดจะสนอโสดระรื่นหูเสมือนด้วยการฟังเสียงของลูกไม่มีสัมผัสใดนำความซาบซ่านมาสู่สรีระและดวงใจเสมอด้วยการได้สัมผัสลูกเคล้าเคลียหยอกเย้าลูกลูกนี้เป็นบ่วงผูกมัดจิตใจแม่ไม่มีวันจะปลดให้หลุดได้พระนางทรงอุทานขณะประทับบนเสลียงเสด็จกลับสู่พระราชวังพระนางก้มลงจุมพิษบุตรน้อยเพียงแผ่วเบาลูกรักใจของแม่นั้นเต็มเปี่ยมแต่รู้สึกตัวเบาหวิวเหมือนจะล่องลอยไปในอากาศได้ลูกคือดวงใจของแม่ลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแมขณะนั้นพระนางหวนระลึกถึงพระมารดาของพระนางเองหวนระลึกถึงสมัยที่พระนางประสูติจากคัพโพธรพระมารดาคงจะรู้สึกต่อพระนางเช่นเดียวกับที่พระนางทรงมีความรู้สึกต่อพระโอรสอยู่ณบัดนี้แลแล้วน้ำพระเนตรก็หลั่งลงอาบพระปรางมิใช่อสุชนแห่งความเศร้าดอกแต่มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตื้นตันพระทัยต่างหากประชาชนชาวกบิลพัสดุ์ได้ทราบข่าวนี้ตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงทราบว่าพระนางเจ้าและพระราชกุมารเสด็จผ่านทางใดก็จะพากันมาเฝ้าชมพระบารมีอยู่ทุกระยะระยะต่างชายโยโห่ร้องถวายพระพรชัยอยู่ทั่วหน้าคนชราบ้านนอกไม่คุ้นเคยต่อขนบธรรมเนียมของเจ้านายในรั้ววังแต่มีความจงรักภักดีแน่นแฟ้นในดวงจิตแสดงความจงรักภักดีนั้นออกมาตามประสาซื่อบางนางพูดออกมาว่า
ขอดูลูกหน่อยเถอะเจ้าข้าเมื่อได้สดับคำนั้นพระแม่เจ้าอยู่หัวก็ทรงยกพระโอรสขึ้นเสมอพระอุระเพื่อให้ราษฎรผู้นั้นได้ชมพวกเขามีความปลื้มใจอย่างเหลือล้นพูดออกมาพร้อมกันว่าช่างน่ารักอะไรอย่างนี้บางนางพูดว่าเลี้ยงดีๆนะเจ้าคะต่อไปจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อบางคนได้ถวายรากไม้สมุนไพรเพื่อรักษาพยาบาลพระราชกุมารในเวลาเจ็บไข้พร้อมด้วยพรรณนาสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆว่าได้ใช้รักษาเด็กอ่อนมาหลายชั่วอายุคนแล้วช่างซื่อและจงรักภักดีอะไรเช่นนั้นยิ่งใกล้พระราชวังเข้ามาเพียงไรเสียงโจทย์ขานกล่าวขานก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นประชาชนได้เล่ากันต่อไปดังนั้นยิ่งใกล้เมืองประชากรหนาแน่นอยู่แล้วโดยปกติก็ยิ่งมีราษฎรจำนวนมากขึ้นคอยยืนรอรับเสด็จและชมพระบารมีคนหามเสลียงจำนวน8นายความปลื้มปีติแทนนายตนจึงไม่รู้สึกเหนื่อยเสลียงนั้นปรากฏแก่เขาเบาเหมือนไม่ได้มีคนนั่งอยู่พลังจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเสมอความเบื่อหน่ายในงานก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่างานหนักเสียอีกแต่งานหนักนั่นเองหากไม่มีความเบื่อหน่ายก็รู้สึกเหมือนงานเบาเพราะมีความเพลินคอยหล่อเลี้ยงพลังกายและหัวใจไว้คนที่ได้ทำงานหนักอันตนรักจึงมีความเหน็ดเหนื่อยน้อยได้ผลงานมากหากงานที่ไม่รักไม่มีพลังใจช่วยสนับสนุนแล้วจึงรู้สึกเหนื่อยมากแต่กลับได้ผลงานน้อยที่ประตูพระนครมีประชาชนล้นหลามคอยรับเสด็จเมื่อพระนางเจ้าเสด็จล่วงทวารพระนครเข้ามาเท่านั้นเสียงชโยโห่ร้องก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวประชาชนตามแห่ห้อมล้อมขบวนเสด็จจนกระทั่งพระนางเจ้าเข้าสู่พระราชนิเวศพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จออกมารับถึงหน้าพระตำหนักทรงรับพระราชโอรสไปเพ่งพิจอยู่นานทรงปราบปลื้มพระทัยทวีขึ้นอย่างล้นเหลือสุดจะประณาได้ทรงจุมพิจพระราชโอรสด้วยพระทัยอันเต็มตื้นด้วยความรักทั่วนครกบิลพัสดุ์มีการฉลองการอุบัติขึ้นแห่งผู้สืบช่วงเสวตฉัตรอย่างมโหฬารยิ่งธงทิวปลิวสวัยประทีปโคมไฟได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามเป็นรูปต่างๆเช่นรูปพวงปุพพชาติรูปนกอินทรีรูปเด็กน้อยนอนอยู่ในตักมารดามีการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและมโหรสพอื่นๆอันเป็นที่เพลินใจของราษฎรทุกคนมีความปราโมทย์ต่อข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระราชกุมารครั้งนี้สุดจะคณานับได้มีเพียงแต่ราษฎรสามัญเท่านั้นแม้นักพลดและบรรพชิตทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในแคว้นสกะได้ทราบข่าวแล้วต่างก็มีจิตอนุโมทนาและอวยชัยให้พรพระราชกุมารอ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอันตนเคารพนับถือให้ช่วยอภิบาลพระราชกุมารให้พ้นจากโรคภัยประสบแต่ความสุขความเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในจำนวนนักพรตเหล่านั้นมีดาบทอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าอสิตะหรือกาลเทวินเป็นดาบทผู้ที่คุ้นเคยแห่งราชสกุล
เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุทโธทนะและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงได้ทราบข่าวแล้ววันรุ่งขึ้นจึงเข้ามาเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อถวายพระพรแก่พระราชกุมารพระราชาได้นำโอรสน้อยมาเพื่อรับพรและคารวะดาบสอันเป็นที่เลื่อมใสแห่งตนเมื่อดาบสได้เห็นพระลักษณะแห่งพระกุมารน้อยตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจึงน้อมกายลงถวายความเคารพแก่พระกุมารพระเจ้าสุทโธทนะได้เห็นดังนั้นประหลาดพระทัยแต่เมื่อเห็นดาบสอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระองค์ถวายความเคารพเช่นนั้นก็ทรงกระทำตามบ้างพระประยุรญาติซึ่งประทับอยู่ณที่นั้นก็พลอยถวายบังคมพระกุมารไปตามกันแล้วพระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพลดราชกุมารนี้เพิ่งประสูติได้เพียงวันเดียวส่วนท่านนั้นมีวัยสูงผ่านโลกมานานย่างเข้าสู่วัยชราแล้วนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีศีลดีมีวัดงามเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนชาวกบิลพัสดุ์รวมทั้งข้าพเจ้าและบรมวงศานุวงศ์เหตุไฉนท่านผู้เจริญจึงน้อมนมัสการพระราชกุมารผู้เยาว์มีอายุเพียงวันเดียวมหาปพิธดาบสถวายคำตอบอัตมาภาพพิจารณาดูลักษณะแล้วพระราชกุมารนี้หาใช่กุมารธรรมดาสามัญไม่ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์โดยแท้อุบัติมาสู่โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกนานนักหนาที่จะมีบุคคลเช่นนี้เกิดขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งมหาบพิตรคัมภีร์มหาปุริสลักษณะพยากรณ์สารได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยพลักษณะเช่นพระกุมารน้อยนี้จะต้องเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หากครองคราวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิกราชทรงชนะศัตรูได้โดยธรรมหากออกผนวดจักได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกในโลกโอ้มหาบพิตรนานนักหนาที่โลกจะพึงมีโอกาสได้ต้อนรับอัจฉริยะบุรุษเช่นพระราชโอรสของพระองค์นี้นับเป็นมหาโชคของพระองค์และพระราชินีหาอะไรเปรียบปานมิได้ดาบสกาลเทวินถวายพระพรดังนี้แล้วก้มลงกราบพระราชกุมารอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงกระทำตามพระญาติทั้งปวงก็ถวายความเคารพตามด้วยดุษฎีอยู่ครู่หนึ่งภูมิบดีแห่งแคว้นสักกะจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพลดข้าพระเจ้าปลื้มยิ่งนักใครจะนำแผ่นดินมามอบให้อีกเท่าแคว้นสักกะนี้ก็ไม่นำความปลื้มมาให้เท่าแต่ท่านแน่ใจหรือว่าลูกของข้าพเจ้าจะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านว่ามาแน่นอนมหาบพิตรตำรามหาปุริสลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ได้รับช่วงกันมาเป็นเวลาพันๆปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้ต้อนรับใครเลยเพิ่งจะมาประจักษ์แท้จริงว่าบุคคลที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นั้นมีจริงเมื่อพระราชโอรสของพระองค์ประสูตินี่แหละท่านผู้ทรงพลดท่านพอจะบอกข้าพเจ้าได้ไหมว่าบุตรของข้าพเจ้าน่าจะเป็นอย่างไหนมากกว่าในสองอย่างคือจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
หรือว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกในโลกตาบดนิ่งอยู่ขณะหนึ่งพินิจลักษณะพระกุมารโดยทั่วๆแล้วถวายพระพรว่ามหาบพิตรขอพระองค์ทรงทำพระทัยให้เป็นกลางเถิดพระโอรสของพระองค์จะเป็นอย่างไหนก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่พระองค์และพระประยุรญาติทั้งสิ้นมหาบพิตรทอดพระเนตรนี่สิแล้วดาบดก็ชี้หัดไปที่พระอุณโลมกลางพระนาราศแห่งพระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรตามแล้วทรงเงยขึ้นมองพระดาบดเหมือนจะถามว่ามีความหมายอย่างไรพระนางเจ้ามหามายาก็ทรงกระทำดุจกันพระโลมาสีขาวละเอียดอ่อนดาบดกล่าวขึ้นเป็นอูนาโลมกลางพระนาราศระหว่างพระโขนงหมุนเป็นทักษิณาวัตรเวียนขวาและพระลักษณะอื่นๆอีกบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมน้อมไปในทางบรรพชามากกว่าครองคารวาสตามความเห็นของอัตมาภาพแล้วอัตมาภาพเชื่อหนักไปในทางเสด็จออกมหาพิเนสกรมเป็นศาสดาเอกในโลกขอถวายพระพรแววแห่งความผิดหวังฉาบฉายออกมาทางพระพักและพระเนตรของพระเจ้าสุทโธทนะหน่อยหนึ่งแต่อาการนั้นก็ประราศนาการไปเมื่อเหลียวเห็นน้ำตาไหลซึมออกมาจากเบ้าทั้งสองของดาบดชราท่านผู้ทรงพลดท่านเป็นอะไรไปหรือจึงมีอาการเยี่ยงนี้ท่านไม่พอใจอะไรหรือทำไมท่านจึงร้องไห้พระนางมายาก็ตกพระทัยในอาการของดาบดไม่น้อยกว่าพระเจ้าสุทโธทนะหาไม่ได้มหาบพิตรอัตมาภาพไม่ได้เป็นอะไรอัตมาภาพไม่ได้ไม่พอใจอะไรแต่อัตมาภาพเสียดายยิ่งนักเสียดายเหลือเกินท่อน้ำตาได้เปิดกว้างออกอีกอัสสุชนได้ไหลลงอาบแก้มอันเหี่ยวย่นของดาบดชรามหาบพิตรทอดพระเนตรเถิดชราลักษณะปรากฏอยู่ทั่วไปในร่างกายของอัตมาภาพฟันก็หักผมก็งอกหนังก็หดเหี่ยวมีกระสะพรั่งอยู่ทั่วไปไม่ทันเสียแล้วไม่ทันได้ชมบุญบารมีของพระราชกุมารไม่ทันได้ฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของอัตมาภาพนี้น้อยเกินไปอัตมาภาพเสียดายเรื่องนี้จึงไม่อาจกลั้นน้ำตาได้อัตมาภาพคงจะสิ้นชีพเสียก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิธรรมิกราช
หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเพื่อโปรดสัตว์โลกบทที่2กำพร้าและพระอัธยาศัยในยาวัยบริเวณอาสมเงียบสงัดอากาศโปร่งพื้นที่สะอาดเพราะได้รับการปัดกวาดเรียบร้อยทุกเช้าบริขารทุกอย่างวางอย่างมีระเบียบใกล้อาสมมีโอ่งน้ำบรรจุน้ำใสเต็มปริ่มโคนชมพู่แวดล้อมด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นที่พักผ่อนตรงหน้านั้นมีม้ายาวทำด้วยไม้เช่นเดียวกันวางอยู่สองแถวนกเล็กๆหลายตัวกระโดดย้อยๆอยู่บริเวณนั้นดาบชราลักษณะงามนั่งพิงต้นชมพู่เบื้องหน้าของท่านดาบหนุ่มคนหนึ่งนั่งโดยอาการสำรวมตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของดาบชราผู้เป็นลุงครู่หนึ่งผ่านไปอสิตดาบจึงกล่าวขึ้นว่านาลกะเธอทราบไม่ใช่หรือว่าพระราชาแห่งแคว้นมีพระราชโอรสทราบครับท่านลุงนาลกะตอบเธอทราบอะไรอื่นนอกจากนี้อีกไหมทราบว่าพระราชกุมารลักษณะงามมากผิวเหมือนทองงามมากทีเดียวดาบทผู้เป็นลุงพูดเราไปชมมาแล้วไม่เพียงแต่งามอย่างเดียวเท่านั้นยังสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะแห่งมหาบุรุษทุกประการอายุเราก็ปูนี้แล้วยังไม่เคยเห็นใครที่สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้เลยเราแน่ใจว่าพระราชกุมารจะต้องออกผนวดประพฤติพรหมจรรย์จะได้เป็นศาสดาเอกในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดพระราชกุมารเสด็จออกผนวดให้เธอบวชตามท่านการดำเนินตามท่านผู้นี้จะมีผลยิ่งใหญ่แก่เธอเราเสียดายเหลือเกินชีวิตของเราคงจะอยู่ไม่ถึงเวลานั้นการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับท่านลุงพระพุทธเจ้าคือผู้ที่มีปัญญายิ่งมีความบริสุทธิ์ยิ่งและมีความกรุณายิ่งหลังจากได้สลัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยตนเองแล้วจะเที่ยวจาริกสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ได้รับรสพระธรรมอันล้ำค่า
ผู้ปฏิบัติตามท่านจนถึงที่สุดย่อมจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์อย่างยิ่งในสังสารวัฏเมื่อท่านลุงทราบดังนี้ฉะไหนท่านลุงจึงไม่พยายามให้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกในโลกแล้วเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เล่านาลกะถามแบบเด็กหนุ่มผู้เยาว์ความนาลกะสมณวิสัยคือขีดแห่งความสามารถของคนเรานั้นมีไม่เท่ากันประการหนึ่งอีกประการหนึ่งบารมีของคนเรานั้นมีมาไม่เสมอกันแม้จะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีความสามารถสูงและรู้วิธีด้วยว่าเขาฝึกความสามารถมาอย่างไรแต่ตนเองก็ไม่สามารถทำได้เพราะสมณวิสัยของตนมีเพียงเล็กน้อยเปรียบเหมือนไม้พันเล็กแม้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ไม่อาจให้ใหญ่เท่ากับไม้พันที่เจริญถึงที่สุดไม้พันเล็กจะโตกว่าไม้พันใหญ่ได้เฉพาะกรณีที่ไม้พันใหญ่ยังอ่อนหรือมีสิ่งกีดกันความเติบโตของมันเท่านั้นไม้แต่ละพันมีขีดแห่งความใหญ่โตของมันอยู่เองแล้วในกรณีที่ไม้พันเดียวกันเจริญเติบโตไม่เท่ากันนั้นขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆมนุษย์เราก็ทำนองนั้นในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ละคนมีขีดแห่งความสามารถสูงสุดเป็นของตนมาเรียบร้อยแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาตนให้ถึงขีดสุดแห่งสมรรถนะวิสัยแห่งตนมักปล่อยให้ความสามารถจมอยู่เปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนความเตี้ยความสูงทางร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกระดูกเมื่อความเจริญเติบโตทางร่างกายขึ้นถึงขีดสุดแล้วเช่นคนอายุ25จะพยายามอย่างไรก็ไม่สูงขึ้นจะช่วยได้บ้างโดยการห้อยโหนตัวเล็กน้อยเท่านั้นโดยในยนี้นาลกะจะเห็นว่าในชาตินี้เราไม่อาจเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่อาจเป็นศาสดาเอกได้เรารู้ความสามารถของเราดีแต่พระราชกุมารโอรสของพระเจ้าสุโธทนะนั้นขีดของความสามารถสูงมากเป็นศาสดาเอกในโลกได้หากพระองค์ใช้ความพยายามเพื่อความเป็นอย่างนั้นเชื่อลุงเถิดนาลกะเมื่อใดพระราชกุมารเสด็จออกผนวดขอให้เธอออกบวชตามท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหามายาและพระประยุรญาติได้ประชุมกันเพื่อทำพิธีขนานพระนามได้อัญเชิญพราหมณ์จำนวน108คนมาเลี้ยงโภชนาหารแล้วขนานพระนามพระราชกุมารว่าสิทธัตถะมีความหมายว่ามีความต้องการสำเร็จหรือสำเร็จผลตามที่ต้องการเสร็จพิธีขนานพระนามแล้วได้คัดเลือกพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์8คนจากจำนวน108คนให้ทำนายลักษณะและอนาคตของเจ้าชายน้อยพราหมณ์7คนทำนายว่าผู้มีลักษณะเช่นนี้เป็นบุรุษเลิศกว่าบุรุษใดหากครองคราวาสวิสัยจะได้เป็นจักรพรรดิธรรมิกราชหากสละราชสมบัติออกผนวดจะได้สำเร็จพระโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลก
ส่วนพราหมณ์กนธัญญะหนุ่มกว่าผู้อื่นยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้วพยากรณ์ว่าข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นเอกังสะพยากรณ์ว่าพระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะไม่เป็นจักรพรรดิอย่างเด็ดขาดคำพยากรณ์ของโกณฑัญญะก่อให้เกิดความตะลึงแก่พระราชาพระราชินีและพระปริยุรญาติเป็นอันมากความจริงพระเจ้าสุทโธทนะมีความพอพระทัยที่จะได้ทราบว่าพระโอรสของพระองค์นั้นจักเป็นจักรพรรดิมากกว่าเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ทรงมองไม่เห็นว่าการเป็นพระพุทธเจ้าจะดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้อย่างไรพระองค์ไม่สู้จะทรงเชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์นักเพราะพระทัยของพระองค์ยังไปในทางให้โอรสเป็นจักรพรรดินั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งความหนุ่มของโกณฑัญญะพราหมณ์ทำให้พระองค์ทรงลังเลว่าอาจพยากรณ์ไปด้วยความไม่รอบคอบและเชื่อมั่นในความรู้ของตนเองมากจนเกินไปคนหนุ่มส่วนมากมักขาดความรอบคอบเชื่อมั่นในทฤษฎีเกินไปเพราะมีประสบการณ์น้อยจึงเข้าใจว่าทฤษฎีที่วางไว้นั้นถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ของโกณฑัญญะพราหมณ์แม้จะทำให้พระทัยของพระเจ้าสุทโธทนะหวั่นไหวไปบ้างแต่พระองค์ก็ยังทรงลังเลอยู่มากคำพยากรณ์อย่างนี้หากออกมาจากปากของพราหมณ์ชราชั้นหัวหน้าก็จะทำให้พระองค์หนักพระทัยอยู่ไม่น้อยความหนุ่มพระเจ้าสุทโธทนะทรงดำริเช่นนี้หรือไม่เพียงแต่พระเจ้าสุทโธทนะดอกคนทั่วโลกก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้คือมักดูหมิ่นความเป็นหนุ่มของคนหนุ่มในด้านความคิดเห็นคนหนุ่มมักหัวรุนแรงปักใจเชื่อถือสิ่งใดก็เชื่ออย่างรุนแรงไปพักหนึ่งหากสิ่งที่ตนเชื่อถือนั้นเกิดผิดพลาดขึ้นเขาก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงเหมือนกันคนชราผ่านโลกมานานมีประสบการณ์มากทำอะไรคิดอะไรมักแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เสมอเผื่อได้เผื่อเสียพราหมณ์ชราทั้ง7คนอาจแน่ใจอย่างเดียวกับพราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะแต่เพื่อความรอบคอบมีโอกาสผิดพลาดน้อยจึงพยากรณ์ไว้เป็น2ทางว่าหากราชกุมารสิทธัตถะอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหากทรงผนวดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกในโลกใน2 อย่างนี้จะต้องถูกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคนหนุ่มภูมิใจในความฉับไวคล่องแคล่วการตัดสินใจอะไรเด็ดขาดของตนคนชราภูมิใจในความรอบคอบของตนทุกคนทุกเพศทุกวัยมักมีสิ่งภูมิใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมออย่างไรก็ตามพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหามายาและพระประยุรญาติต่างก็มีความภูมิพระทัยในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างยิ่งช่วยกันบำรุงทนุถนอมอย่างสุดความสามารถพระเจ้าสุทโธทนะทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันพระราชโอรสมิให้เป็นพระพุทธเจ้าและจะทรงพยายามหาสิ่งแวดล้อมโน้มน้าวพระทัยพระโอรส
ให้ทรงเป็นจักรพรรดิให้จงได้เมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุได้7วันพระราชมารดาก็สิ้นพระชนน่าจะเป็นเพราะความบอบช้ำจากการที่ประสูติในป่าลุมพินีและต้องเสด็จดำเนินกลับในวันนั้นระยะทางห่างถึง12กิโลเมตรมิได้มีอาคตสถานแห่งใดกล่าวถึงไว้เลยว่าพระนางสิ้นพระชนด้วยพระโรคอะไรพระอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์รุ่นหลังได้พยายามอธิบายว่าพระครรภ์แห่งพระพุทธมารดานั้นบริสุทธิ์เหมาะสำหรับผู้อุบัติมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวไม่ควรที่จะเป็นที่อาศัยกำเนิดแห่งสัตว์อื่นบางมติกล่าวว่าการที่พระพุทธมารดาต้องสิ้นพระชนเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้ว7วันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแห่งมารดาของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์การจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดสรุปว่าพระนางเจ้ามหามายาสิ้นพระชนภายหลังประสูติบุคคลเอกไว้ในโลกแล้ว7วันพระครรภ์แห่งพระนางได้เป็นที่อาศัยแห่งอัจฉริยะบุรุษผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมทิ้งผลงานอันไพศาลไว้แก่โลกแม้จะสิ้นพระชนไปก็ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าเสียใจมากนักจะน่าเสียดายอยู่บ้างก็ตรงที่มิได้ทรงชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของพระราชโอรสหากพระนางจะทรงดำรงพระชนมาชีพต่อมาอีกสัก36พรรษาเมื่อพระโอรสได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะทรงปราโมทย์อย่างล้นพ้นและด้วยเหตุนี้เองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรเป็นประโยชน์แก่เวไนยนิกรทั่วหน้าคราใดที่พระเจ้าสุทโธทนะได้สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะเต็มไปด้วยเหตุผลคราวนั้นบุคคลที่พระองค์ทรงระลึกถึงมากที่สุดก็คือพระพุทธมารดานั่นเองเมื่อพระนางมหามายาสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงเหลียวหาขัตติยนารีผู้ควรแก่การอบอุ้มประทานขีรธาราแก่พระราชปิโยรสทรงมองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่ากับพระนางโคตมีผู้เป็นประชาบดีอยู่ในราชวงศ์เวลานั้นพระนางทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณลักษณะแห่งรัตนนารีควรเป็นพระมารดาของผู้ยิ่งใหญ่ทุกประการทั้งในด้านพระรูปสมบัติและพระจริยวัตรหรือพระราชปฏิปทาพระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมอบพระราชปิโยรสให้อยู่ในความคุ้มครองของพระนางและทรงอภิเษกให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครราชเทวีแทนพระนางเจ้ามหามายาผู้ทรงเป็นพระเชษฐภกินีพระนางโคตมีทรงเอาพระทัยใส่ในพระสิทธัตถะราชกุมารเสมือนพระราชโอรสธิดาแห่งพระองค์หรือยิ่งกว่าพระสิทธัตถะอัครมหาบุรุษแห่งโลกทรงกำพร้าพระมารดาแต่เยาว์พระชนมายุเพียง7วันต้องทรงอยู่ในความอุปถัมภ์แห่งพระมารดาเลี้ยงเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงรับรู้เรื่องมารดาเลี้ยงมารดาแท้อะไรเลยทำนองเดียวกับเด็กทั้งหลายซึ่งมีความต้องการเพียงอาหารและการหลับนอนมารดาเลี้ยงเป็นบุคคลและเป็นคำที่เด็กทั้งหลายไม่พึงปรารถนาฟังหรือเห็น
เด็กที่รู้เดียงสาพอจะแยกความเป็นมารดาแท้มารดาเลี้ยงออกว่าเป็นอย่างไรมักจะไม่พอใจต่อมารดาเลี้ยงของตนเพราะมารดาเลี้ยงส่วนมากมักรุนแรงต่อลูกเลี้ยงของตนเกินไปยิ่งมีลูกแท้ของตนอยู่ด้วยแล้วลูกเลี้ยงก็จะเป็นเสมือนศัตรูคอยทำลายความสุขประการหนึ่งเพราะลูกนั้นเป็นตัวแทนแห่งมารดาของเขาอย่างไรอย่างไรก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มารดาเลี้ยงและพ่อของเด็กคอยระลึกถึงมารดาของเด็กอยู่เสมอเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนถึงความสัมพันธ์เก่าๆให้ผู้เป็นบิดาระลึกถึงหญิงหนึ่งซึ่งเคยเป็นภรรยาตนและเป็นสิ่งที่ทำให้มารดาเลี้ยงต้องระลึกย้อนหลังไปถึงอดีตอันเป็นมูลกรณีให้เด็กคนนั้นเกิดมาเมื่อเป็นชนีสตรีส่วนมากจึงอดจะแหนงใจมิได้ความรู้สึกดังกล่าวนี้เมื่อมีอยู่เสมอสั่งสมบ่อยๆกระแสดวงจิตของเด็กที่ยังบริสุทธิ์รับอารมณ์ง่ายก็รับเข้าไว้และมีปฏิกิริยาออกมาในรูปที่ตนเข้าใจไม่ได้ว่าเพราะเหตุไรจึงรู้สึกไม่ชอบมารดาเลี้ยงเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจึงเป็นปัญหาอันยืดเยื้อเสมอมาถ้าข้อความดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความจริงก็ต้องขอยกเว้นพระนางโคตมีและพระสิทธัตถะกุมารเสียคู่หนึ่งเพราะพระมารดาเลี้ยงพระสิทธัตถะนั้นมิได้เป็นเช่นนั้นเลยตรงข้ามพระนางโคตมีทรงรักใคร่ถนอมเสมอด้วยพระชนมาชีพของพระนางเองแม้ในระยะหลังเมื่อทรงมีพระโอรสธิดาแล้วคือพระนันทะและพระนางรูปนันทาความรักนั้นก็ไม่ได้จืดจางลงพระสิทธัตถะเล่าทรงมีพระอัตยาสัยกตัญญูทรงระลึกถึงขีรธาราและการป้อนข้าวน้ำของพระมารดาเลี้ยงผู้เคยดำรงศักดิ์เป็นพระน้านางแล้วก็มีความเคารพรักพระนางโคตมีเสมือนผู้ประทานชีวิตมาเองเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุควรที่จะได้รับการศึกษาเบื้องต้นแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทรงรับสั่งให้ประชุมเสนามาตย์และนักการศึกษาในราชสำนักทรงปรึกษาว่าจะให้พระราชปิโยรสศึกษาในสำนักอาจารย์ใดทรงตั้งเงื่อนไขพิจารณาไว้ว่าผู้สมควรเป็นอาจารย์ของพระราชโอรสนั้นควรมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้อย่างเดียวอาทิเช่น 1. มีความประพฤติดีไม่มีประวัติด่างพร้อยอันสิทธิ์รึกขึ้นแล้วจักแหนงใจ 2. มีความสามารถให้สิทธิ์เคารพยำเกรงไม่เพียงแต่สักว่าสอนความรู้ให้แล้วก็แล้วกันไปเป็นผู้ที่มีปฏิปทาอันสิทธิ์ควรถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามในภายหลัง 3.ไม่ประจบสิทธิ์เพราะเห็นว่าสิทธิ์นั้นมาจากตระกูลสูงเป็นราชกุมารมีโอกาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไป 4. ไม่ข่มขีดุดันสิทธิ์เกินไปจนสิทธิ์ต้องกลัวจนลนลานไม่กล้าเข้าใกล้ไม่มีความสนิทสนมไม่กล้านำความในใจเปิดเผยปรึกษาหารือ 5. เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงามข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องแต่ไม่ข่มจนฝ่อไม่ยกย่องจนฟู 6. สิ่งใดควรกล่าวแก่สิทธิ์ก็กล่าวสิ่งใดไม่ควรกล่าวก็นิ่งเสียมิใช่สิทธิ์ถามสิ่งใดก็ตอบหมดทุกอย่างเพราะธรรมดาสิทธิ์ย่อมถามสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้าง 7. ประพฤติตนเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมีอารมณ์สม่ำเสมอไม่ขึ้นขึ้นลงลงอันเป็นเหตุให้สิทธิ์ดูหมิ่นในภายหลัง
8รักความสงบพอใจในวิเวกไม่ฟุ้งเฟ้อหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจุดเกินขอบเขตอันจะนำไปสู่ความบกพร่องในการสอนตามวันเวลาที่จะมาถึงเข้า 9. มีหลักฐานมั่นคงไม่เป็นคนหลักลอยหลังจากได้พิจารณาเลือกเฟ้นอยู่เป็นเวลานานแล้วคณะที่ปรึกษาได้กราบบังคมทูลว่าอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชประสงค์นั้นเห็นควรเป็นอาจารย์วิศวามิตรผู้ได้รับการยกย่องมานานเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนชาวกบิลพัสดุ์ควรที่พระราชปิยรสจะทรงถือเป็นพระอาจารย์